คือปกติคุณป๊อปเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดียิ้มแย้มตลอดเวลาแล้วก็หนุ่มร่างท้วมอารมณ์ดียิงมุกตลอดเวลาใช่ใช่ใช่นะครับคือปล่อยมุกอะไรไปแกสวนหมดแต่ว่าดูคลิปบรรยากาศงานแต่งวันนั้นน่าตึงมากร้อนหรือเปล่าหลังเหงื่อออกเนี่ยพยายามจะหาเหตุผลจากหลายๆคนเหมือนกันว่าอากาศร้อนหรือเปล่าทำไมเจ้าบ่าวหน้าตึงขนาดนี้มันผิดปกติไงปกติคุณป๊อปสนุกขนาดนั้นแล้ววันแบบนี้ที่เป็นวันสำคัญของตัวเองวันที่ควรจะมีความสุขเลยทำไมหน้าตาไม่ยิ้มแย้มเลยแต่ว่าหลังจากที่แต่งงานเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าหายตัวไปนะเปิดวาร์ปไปไหนก็ไม่รู้หายไปไหนไม่รู้เจ้าสาวก็โทรตามยังไงก็ไม่เจอนะคะสุดท้ายก็กลับมาอีกทีสักช่วงประมาณสักสี่ทุ่มด้วยกันแล้วก็กลับเข้ามาในงานจนงานเนี่ยจะเลิกแล้วผู้สื่อข่าวมีคนบอกว่าสั่งข้าวผัดกะเพรามากินหลังจากที่หายไปนานเนี่ยรายงานบอกว่าแหมมันโหดไปหน่อยนะเพราะว่าเจ้าสาวต้องรับแขกเลยคนเดียวรออยู่คนเดียวยืนเดียวกลับมาสี่ทุ่มนะฮะทีนี้ก็มีคนไปพูดถึงเพื่อนซีเหมือนกันอันนี้เรื่องคุณป๊อปนะแต่โอ๊ตปราโมชก็ไม่แคล้วโดนลากเข้ามาเกี่ยวเหมือนกันก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจำกันได้รักที่ล่มมันไปโอ๊ตปราโมชปาทานเนี่ยกับแฟนสาวอดีตแฟนสาวที่เป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็มีการขึ้นแคปชั่นกันจากฝั่งฝ่ายหญิงบอกว่าหมดแพชชั่นกันแล้วอะไรประมาณนี้คำว่าแพชชั่นนี่มันอะไรมันคือความหลงไหลความลุ่มหลงอะไรเงี้ยหรอหลงอะไรของเขาสักอย่างที่เป็นแรงผลักดันทำไมศิลปินชอบใช้คำนี้นะแพชชั่นเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยแพชชั่นกลายเป็นแฮชแท็กยอดนิยมนะหมดแพชชั่นเนี่ยแฮชแท็กหมดแพชชั่นเนี่ยหรอหมดแพชชั่นกันแล้วเป็นแฮชแท็กเหมือนกันแต่หลายคนก็บอกว่าด้วยความเคารพฝ่ายหญิงที่เลิกกันไปแล้วด้วยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องป๊อปปองกูลที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้แฮชแท็กหมดแพชชั่นของโอ๊ตปราโมชปาทานเนี่ยกลายเป็นเรื่องตรงไปตรงมาที่สุดเรื่องหนึ่งไปเลยพูดกันตรงๆจะเอาไงก็ตรงๆนะคือช็อกอ่ะหลายๆคนช็อกว่าหนุ่มร่างท้วมอารมณ์ดีร้องเพลงอบอุ่นแบบนี้อ้าวคบสาวสองคนคบมาเป็น10ปีด้วยค่ะแม่เจ้าแล้วก็เข้าประตูวิวากับสาวอีกคนนึงในขณะที่วันก่อนหน้าเนี่ยเพิ่งจะโพสต์รูปคู่กับผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะ